ฟีเจอร์สำคัญสำคัญของ iPhone ที่ไม่ได้มีมาให้ตั้งแต่แรก 1. App Store เราไม่สามารถที่จะโหลดแอปอื่นๆลง iPhone เจนแรกได้กว่าที่ App Store จะถูกใส่เข้ามาใน iPhone เราต้องรอถึง1ปีหลังเปิดตัว iPhone เจนแรก 2. การ Copy Paste ตัวอักษรถูกใส่เข้ามาในปี2009 2ปีหลังจากเปิดตัว iPhone เจนแรก 3. กล้องหน้าเดี๋ยวนี้เราเซลฟี่กันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่หารู้ไหมว่ากล้องหน้าเพิ่งจะมาพร้อมกับ iPhone 4ในปี2010นี่เอง See Hey Siri When were you born I think of October 4th as my birthday That's the day I started the best job in the universe 5 Touch ID กับ Face ID จำได้ไหมครับว่าการสแกนนิ้วเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 5S ในปี2013ส่วนการสแกนใบหน้าเปิดตัวพร้อมกับ iPhone X ในปี2017นี่เองก็รอฟีเจอร์ล้ำๆอยู่เรื่อยๆนะ Apple